โจ๊กเผยตำรวจให้การเท็จโกหกพาคนเจ็บตายไปโรงพยาบาลจ่อไม้จับเพิ่มเผยผลกู้กล้องบ้านกำนันนกวันที่14กันยายน66ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพลารองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าของการกู้กล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกว่าสรุปกล้องวงจรปิดมีกล้อง15ตัวจากกู้เซิร์ฟเวอร์ได้มา13ตัวเหลืออีก2กล้องกำลังเร่งทำอยู่น่าจะสมบูรณ์พรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆในภาพทั้งหมด13กล้องเห็นภาพชัดเจนตอนนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าใครทำอะไรบ้างเพราะอยู่ในสำนวนจากคำให้การทั้งหมดของตำรวจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขัดแย้งกับข้อเท็จจริงวันนี้มีการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้การเท็จและมีคดีอาญาตามมาส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมจะไล่เรียงต่อส่วนตำรวจที่จะถูกดำเนินคดีนั้นถ้าใครอยู่กับเราก็ไม่ต้องขอหมายจับดำเนินคดีได้เลยสำหรับใครที่ไม่อยู่กับเราจะดำเนินการออกหมายจับส่วนการก่อเหตุยังเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วและรายละเอียดใครยิงยังไงปืนมีมากเท่านั้นมีทั้งของตำรวจและคนนอกภาพที่ปรากฏให้เห็นกับที่ให้การขัดแย้งกันส่วนเหตุการณ์ที่เราสืบสวนไว้จะตรงกันวงจรปิดได้มา 80% ในเรื่องการระงับเหตุต่างคนต่างหนีก็ไม่มีการทำหน้าที่ของตำรวจถ้าจับก็ต้องจับได้ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วแต่ไม่มีใครจับซึ่งจะแบ่งเป็น 1. ช่วยเหลือ 2. หนีไปเลย 3. ควบคุมพื้นที่ส่วนของตำรวจจะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ต้องรอหลังประชุมส่วนการออกหมายจับจะสรุปคืนนี้สำหรับใครทำอะไรบ้างตอนเกิดเหตุใครอยู่ตรงไหนใครถือปืนใครโกหกว่าช่วยคนเจ็บแต่จริงๆแล้วไม่ช่วยเรารู้หมดแล้วซึ่งกล้องทั้ง13ตัวที่กู้ได้นั้นยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเรื่องคดีกำนันนกกับนายหน่องไม่กังวลเลยเพราะมีพยานหลักฐานมัดอยู่แล้วการบ้านชุดใหญ่จะตรวจเส้นทางการเงินทั้งหมดว่าเงินที่เข้ามาถูกต้องหรือไม่และการประมูลงานทั้งหมด 1,500 กว่าโครงการถูกต้องหรือไม่วันนี้การตรวจทั้งหมดดูว่ามีความผิดหรือไม่ดำเนินคดีการฟอกเงินและยึดทรัพย์และเรื่องสวยสติ๊กเกอร์และไปจนถึงตัวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้จบเท่านั้นมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดตรวจทั้งหมดทุกบริษัทวันนั้นตำรวจมีปืนเกือบทุกคนส่วนการพยักหน้าส่งสัญญาณให้ยิงตรงนั้นยังไม่เห็นเพราะยังกู้กล้องไม่ได้คนที่ปรากฏที่โรงพยาบาลไปส่งคนเจ็บเราเห็นแล้วว่ามีใครพาไปโรงพยาบาลจากเดิมบอกไว้หลายคนก็ไม่ตรงข้อเท็จจริงเรื่องหัวประมูลนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วจะสาวไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่วันนี้สอบแล้วมีข้อมูลอยู่ในระบบจะได้รู้ว่าใครเอื้อประโยชน์จะได้รู้ว่าการประมูลงาน 1,500 กว่าโครงการใครเอื้อประโยชน์ให้วันนี้ทำให้เห็นว่าตำรวจที่ไปยืนอยู่ข้างผู้มีอิทธิพลต้องถูกดำเนินคดีบางคนสูญเสียอนาคตยันมีหมายจับเพิ่มแน่มีทั้งตำรวจและพลเรือนแต่จะเท่าไรเดี๋ยวว่ากัน น้ำเพชรเล่าปาฏิหาริย์หนังหน้าครู1ปีให้รวม30ล้านรำแก้บนถวาย 300,000 ลังคอ3ล้านได้ใน10วันน้ำเพชรตียาภาเล่าปาฏิหาริย์หนังหน้าครู1ปีให้รวม30ล้านรำแก้บนถวาย 300,000 ลังคอ3ล้านได้ใน10วันจากชีวิตติดลบเสียหุ้นจนหมดตัวล่าสุดน้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณนางงามสุดแซ่บลุกขึ้นตั้งหลักชีวิตได้อีกครั้งหลังหันหน้าพึ่งบารมีของหนังหน้าครูฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอเงินขอทองขอคอนโดได้สมใจรวมมูลค่าที่ได้จากการมูรวม30ล้านล่าสุดวันที่13กันยายนน้ำเพชรมารำแก้บนที่เรือนหนังหน้าครูหลังครั้งนี้บนขอ3ล้านภายใน10วันซึ่งสำเร็จตามที่ขอแถมได้เกินมาอีกครึ่งล้านเธอจึงถวายเงินให้กับครูจำนวน
300,000 บาทด้วยเพชรตียาภาจิวจักรพงศ์เพชรตียาภาจิวจักรพงศ์ขณะเริ่มพิธีมโนราแก้บนหนังหน้าครูเป็นการรำแก้บนครั้งที่5คือรวบตึงจากครั้งที่4มาเป็นครั้งที่5เลยครั้งที่4ก็มาขอครูเหมือนกันก็ได้ตามทาร์เก็ตแต่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ปังก็เลยคิดว่ามาขอแล้วก็รวบตึงเลยแล้วกันก็เลยบอกครูว่าครูหนูขอยอด3ล้านบาทภายในเวลา10วันถ้าได้หนูจะมารำโนราให้ครูระยะเวลาคือ16ถึงวันที่26สิงหาคมแล้วก็ได้เลยแล้วได้เกินจาก3ล้านมาด้วยประมาณอีก 500,000 แต่ตอนครั้งที่4ก็เกินแล้วนะคะขอ3วัน 300,000 แต่ได้มาล้านกว่าคือขอในเรื่องของการเทรดเห็นว่าคอนโดเราก็ได้มาจากการมูหนังหน้าครูใช่ค่ะคอนโดนี้ก็พี่จิวจักรพงศ์เคยพูดไว้ตั้งแต่เพชรหมดตัวใหม่ๆเลยตอนเทรดเสียหมดบัญชีพี่จิวบอกว่าปีนี้ช่วงหลังวันเกิดประมาณเดือนสิงหาจะได้บ้านจะได้ที่อยู่อาศัยในช่วง 15-25 ละ35ล้านคือหนูเลยบอกว่าในทาร์เก็ตที่หนูดูอ่ะมัน35ล้านแต่พี่จิวบอกว่า15กับ35เราจะได้ตรงกลางแล้วก็คือขนลุกมากเพราะคอนโดที่ไปซื้อคือราคา24ล้านตอนแรกหนูก็คิดแต่ว่าหนูจะผ่านยังไงจะผ่านแบงค์ยังไงจะกู้ผ่านไหมเพราะว่าจะกู้คอนโดหลัก24ล้านเนี่ยเราจะต้องมีเงินเราจะต้องมีรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อเดือนคือมันถึงแหละแต่ที่มาของรายได้อาชีพอย่างเรามันไม่ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นมันก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็ขอครูว่าขอให้มีอะไรมาดลใจให้เรากู้ผ่านแล้วมันก็ผ่านจริงๆแต่ว่ากู้แค่ครึ่งเดียวนะคะคอนโด24ล้านของน้ำเพชรตียาภาคอนโด24ล้านของน้ำเพชรตียาภารวมแล้วที่เรามาขอหนังหน้าครูได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่คือเยอะค่ะสรรพากรจะมาไหมคะหัวเราะทำสัญลักษณ์มือ30ล้านคือตั้งแต่หนูเจอครูตั้งแต่หนูหมดตัวตั้งแต่หนูเหลือเงินในบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทก็นั่นแหละค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ1ปีมารำแก้บนวันนี้ก็เห็นเอาเงินมาถวายด้วยก็อย่างที่บอกว่าเราขอครูแล้วครูให้คือสิ่งที่เราให้ครูเป็นสิ่งที่ครูไม่ได้ร้องขออะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าเหมือนเราสำเร็จเพชรก็อยากจะช่วยดูแลรักษาครูค่าเรือค่าพนักงานก็ให้เป็นค่าใช้จ่ายหรืออยากจะดูแลรักษาขยายเรือนครูให้ใหญ่เราทำงานได้เราก็สมทบทุนเผื่อในอนาคตที่จิวอยากจะขยายบ้านให้ใหญ่มั่นคงแข็งแรงกว่านี้เรารู้สึกมีความสุขที่ได้ตอบแทนครูวันนี้ก็เอาเงินสดมาถวายครูเป็นจำนวน 300,000 บาทเราเคยถวายไปรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นถวายไป 100,000 รอบนี้เรามีกำลังเยอะครูช่วยเราเยอะมากเราก็อยากตอบแทนให้ครูบ้างน้ำเพชรตียาภารำแก้บนน้ำเพชรตียาภารำแก้บนหนังหน้าครูแล้วครูเคยเข้าฝันหาไหมครูไม่เคยมาเข้าฝันหนูแต่จะทวงมึงสำเร็จแล้วมึงต้องมาแก้เหมือนเรารู้สึกว่าเรามาถึงแล้วเหนื่อยแล้วเราจะต้องมารำแล้วก็ฝันเห็นว่าตัวเองรำแต่ไม่ได้ฝันเห็นครูนะคะก็เลยคิดว่าครูน่าจะทวงแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ฝากผู้จัดการทำชดาไว้ชดาที่เราถวายเป็นชดาทองฝังกับคริสตัลแล้วเหมือนไม่มีเวลามาตั้งไว้บ้านผู้จัดการเฉยๆและผู้จัดการฝันว่ามีคนมาหยิบชดาไปแล้วผู้จัดการบอกว่าในฝันว่าจะเอาไปไม่ได้นะไม่ใช่ของคุณเขาก็บอกว่าไม่ใช่ของฉันได้ยังไงมันคือของฉันก็เลยรีบมารำสายชดาถวายเลยค่ะคืออย่างคนอื่นที่สำเร็จเขาก็จะมารำโนราบูชายันกันหนูก็คิดว่าโนราใต้ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทยแล้วหนูคิดว่าสมัยนี้คนภาคกลางไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เห็นรำโนราใต้เราก็เลยเอาละสู้ไปซ้อมรำแล้วก็ไปจ้างครูมาสอนแล้วก็ตั้งใจว่าจะรำให้สวยที่สุดก็เลยเลือกโนราใต้มารำถวายครูวันนี้ค่ะอย่างเงินเข้ามาเยอะช่วงนี้ก็คนในวงการโดนตรวจสอบเรากังวลไหม
คือหนูไม่กังวลค่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูทำมันเป็นสิ่งที่คือถามว่ามันถูกกฎหมายไหมกฎหมายไทยยังไม่ได้รองรับในเรื่องนี้ของการเทรดฟอเร็กซ์แต่เงินที่เข้ามามันเป็นเงินที่ถูกต้องตามที่เราหาในเรื่องของการตรวจสอบหนูก็คิดว่าตรวจสอบได้นะเพราะว่าเงินทุกบาทที่เราหามามันเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงเราได้มาจากสุจริตไม่ได้ไปทำเว็บพนันหรือไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสีเทาเราก็โอเคตรงนั้นนามเพชรตียาภากฤษณสุวรรณแล้วเงินส่วนใหญ่ที่เข้ากระเป๋ามาจากการเทรดหรือจากที่เราทำงานด้วยคือจากการเทรดแล้วก็จากที่เราทำงานอื่นด้วยตอนนี้เพชรก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอาชีพหลักก็คือการเทรดหุ้นเทรดทองเทรดทุกอย่างในตลาดที่คนไทยเรียกว่า Forex แต่ว่ามันแยกกันระหว่าง Forex เทรดเองกับ Forex 3D นะคะอันนี้ต้องแยกกันมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่า Forex 3D มันขึ้นหลอกให้ทุกคนไปลงเงินแล้วก็ฝากคนอื่นเทรดไม่รู้ว่าเทรดได้เทรดเสียประมาณนั้นแล้วเวลามาขอส่วนมากเน้นเรื่องเทรดเราขอทุกอย่างเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องเงินสมมุติว่าทริคในการขอก็คือมาติดสินบนครูก่อนคือถ้าเราขอเรามีเรื่องที่ต้องใช้เงินจำนวนนี้เราต้องขอก่อนในเรื่องที่มันเป็นไปได้นะอย่างเพชรขอเงินครูว่ารอบนี้เพชรขอ3ล้านภายในเวลา10วันนี้แต่เพชรได้มาจากการเทรดแต่เงินทุนในการเทรดของเพชรเนี่ยค่อนข้างเยอะวอลุ่มเงินเทรดของเพชรเป็นหลักล้านเพราะฉะนั้นกำไร3ล้านมันก็จะเป็น 10% 20% ของเงินทุนที่เราลงไปมันไม่ใช่ว่าคนที่มาขอลงทุน 30,000 อยากได้กำไร 300,000 คือกำไร 300% มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้สิ่งที่มันแมทชิ่งกับความเป็นจริงแล้วขั้นตอนการขอคือต้องตั้งจิตในสิ่งที่เราอยากได้เราก็ขอให้มันสำเร็จถ้าสำเร็จแล้วอยากจะมาถวายอะไรครูเราก็บอกแต่ถ้าให้แนะนำนะครูจะชอบถ้าเราขอให้ตัวเองเวลาเราทำเราก็มาทำด้วยตัวเองอย่างเช่นมารำให้ครูคือครูเขาไม่ได้รีเควสต์หรอกว่าต้องมีเงินมาให้เยอะๆเหมือนเพชรเพราะว่าเพชรอยู่กับครูมาเป็นปีแล้วเหมือนเพชรสำเร็จเยอะมากแล้วเพชรจะตอบแทนครูนิดหน่อยๆก็ไม่เป็นไรอย่างลูกศิษย์อื่นของครูก็มารำให้ครูก็ดีใจแล้วค่ะทริคการปฏิบัติตัวคือที่นี่ไม่ใช่สำนักไม่ใช่พระคือไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติต้องถือศีลเราก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเราก็ปฏิบัติตัวธรรมดาเลยค่ะแค่คิดดีทำดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่แค่นี้เราก็เจริญแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็จะขอเพิ่มตั้งใจว่าวันดีแล้วก็ชวนเพื่อนๆมารับพลังจากครูวันนี้ก็จะขอด้วยกันเลยกับเพื่อนๆเราก็จะปังไปด้วยกันเลยวันนี้ก็จะติดสินบนว่าถ้าสำเร็จก็จะมารำมวยให้ครูแต่ส่วนปัจจัยถ้าเราได้เยอะแล้วเราพอใจจะถวายครูเราก็จะถวายค่ะคอนโด24ของน้ำเพชรตียาภา